สวัสดีนะจ๊ะมากันเยอะแยะเอ๊ะรู้สึกพักนี้จะเยอะกว่าเดิมนะนักข่าวเนี่ยกล้องเครื่องเยอะขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรมาเยอะๆดีผมชอบวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มหน้าที่ของรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวนะครับหลังแถลงนโยบายไปแล้วก็ได้กำชับหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมายเรื่องของพรบใหม่ๆพรบการเงินการคลังงบประมาณการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีการชี้แจงจากคณะทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะกฤษฎีกาไม่ว่าจะสภาพัฒน์ไม่ว่าจะเลขาครม.นะทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับในการจะทำงานร่วมกันระยะต่อไปนะครับในเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาลมันมีขั้นตอนอยู่แล้วจากนโยบายก็ไปสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนจากการขับปฏิบัติก็จะไปสู่ในเรื่องการจัดทำแผนงานโครงการตรงนั้นก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบประเมินผลนะครับในการทำงานของทุกแผนงานโครงการนะมีการแก้ไขได้อะไรได้นะแต่ข้อสำคัญคือย้ำไปแล้วต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องที่สองตัวนี้ไม่ตอบท่าทีท่าเธออะไรไม่ตอบดีกว่านะผมจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ก็ให้ผมตัดสินใจเองนะครับเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม33บินจะมีการลงนามในเดือนสิงหาคมได้หรือไม่ก็คาดว่าจะประมาณสิงหากันยานะครับเพราะว่าได้กำหนดการลงนามไว้แล้วในเดือนกันยายนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กำลังดูรายละเอียดอีกครั้งนึงอยู่ในระหว่างการขอจัดทำแผนการส่งมอบพื้นที่ปัญหามีอันเดียวเท่านั้นเองการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้กับภาคเอกชนเขานะถ้ามันส่งมอบไม่ได้ทั้งหมดจะทำยังไงตอนนี้เราดูแล้วคร่าวๆแล้วว่าถ้า 80% นะส่งได้ 20% มันเป็นพื้นที่ที่จะต้องอพยพผู้คนออกอะไรออกทำเราเนี่ยนะจากการบุกรุกบ้างอะไรบ้างนะก็คิดว่าคงจะดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับนายกให้คะแนนการแถลงนโยบายอย่างไรผมไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องของประชาชนนะครับแต่ที่ผมกราบเรียนไปแล้วนั่นก็คือเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะตัวเลขต่างๆที่ผมได้จากหน่วยราชการขึ้นมาผมยอมรับว่าในการแก้ปัญหาในภาคมหาภาคเนี่ยมันก็จำเป็นและมันเป็นตัวเลขที่ดีพอสมควรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศด้วยกันแต่ในเศรษฐกิจจุลภาคของเรานั่นคือระดับล่างผมก็ได้สั่งการเพิ่มเติมไปว่าเราจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้โดยเร็วจุลภาคเพราะนั้นมันต้องมาวิเคราะห์กันในเรื่องของปัญหาอยู่ที่ไหนนะประเด็นคือผู้บริโภคมีระดับไหนบ้างเพราะนั้นการให้บริการสินค้าต่างๆมันควรจะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับมันจะทำให้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจุลภาคให้ดีขึ้นเขาจะมีเงินมีทองมาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไรตลาดของเขาควรจะเป็นลักษณะใดนะครับจะต้องพัฒนาในส่วนนี้ขึ้นมาให้ได้ในส่วนที่2คนที่มีรายได้ดีพอสมควรเพิ่มขึ้นเขาอาจจะไปเข้าในร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านค้าห้างเครื่องอะไรเรื่องเขาเพราะเขามีเงินเพียงพออันที่3คือผู้ที่มีรายได้สูงคนรวยไม่มีปัญหาสำหรับเขาอยู่แล้วนะในประเทศเขาซื้อไม่พอเขาไปซื้อต่างประเทศมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะแต่เราต้องแก้ปัญหาระดับล่างให้ได้โดยเร็วนะครับก็จะมีหลายมาตรการออกมาในระยะต่อไปนะครับเรื่องการให้คะแนนอันนี้ก็ต้องกราบเรียนด้วยว่าผมก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าไปในสภาบางทีก็คุ้นเคยกับคุยกับพวกเราเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะถ้ามันมีอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะข้างหน้าแก้ตัวใหม่นะเรื่องแนวความคิดประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ก็มีการเห็นชอบแล้วนะครับมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพราะมีท่านรองรัฐมนตรีมาจากหลายส่วนด้วยกันนะเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเอามารวมกันแล้วผมเป็นหัวหน้าเพื่อจะเอาหลายเรื่องมาหารือร่วมกันนะครับทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางนะเพราะแต่ละกระทรวงแต่ละรองนายกรัฐมนตรีก็รับผิดชอบคนละกระทรวงไปเพราะนั้นการขับเคลื่อนมันก็อาจจะมีปัญหาที่มันไม่เกิดความสอดคล้องกันอยู่บ้างแต่เราก็ต้องหารือร่วมกันซึ่งทางรองรัฐมนตรีทุกท่านก็เห็นชอบร่วมกันนะครับวันนี้ก็มีการเห็นชอบกันไปแล้วเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับวันนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับแล้วในวันที่1สิงหาคมหลักๆก็จะมีมาตรการเน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจวันนี้ก็ให้แนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องรายไตรมาสนะครับในปี63คือโครงการต่างๆถ้าเราสามารถที่จะผลักดันขับเคลื่อนทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะแผน1ปีแผน3ปีแผน5ปีออกมามันก็จะมีเงินออกมาใช้จ่ายในแอสซัมชันในระบบเนี่ยตามห่วงเวลามันสามารถเบิกจ่ายได้ไงถ้าเบิกจ่ายไม่ได้กันยายนก็ต้องเรียกคืนนะแล้วก็มาปรับโครงการเป็นโครงการใหม่บางทีก็ต้องโยกไปใช้ในปีหน้าปีต่อไปมันทำให้เสียเวลาไงเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเห็นใจด้วยว่าเพราะรัฐเนี่ยถึงแม้จะมีกฎหมายมีวิธีการมาจัดการงบประมาณอย่างไรก็ตามจะทำโครงการแต่ถ้ามันไม่ผ่านความคิดเห็นประชาชนมันก็ทำลำบากเนาะเพราะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะที่ดินมันเป็นของเอกชนแต่เราพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องบัญชีทรัพย์สินนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายนะมันเขายื่นผมก็ต้องยื่นอยู่แล้วล่ะเรื่องเรือเหล็กเรืออะไรของเนี่ยวันนี้คิดว่ามันก็ต้องไปเรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องไปเรือที่พาคน70ล้านไปด้วยกันให้ได้มันน้อยที่ไหนล่ะคน70ล้านน่ะที่นั่งหน้าผมนี่ก็1ใน70ล้านเหมือนกันไม่ใช่หรือนะเพราะนั้นการที่เรือจะลอยเรือจะจมเรือจะไปได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับน้ำเพราะนั้นน้ำนี่คือประชาชนที่จะทำให้เรือลำนี้มันวิ่งไปได้นะเพราะนั้นถ้าไม่พายก็อย่าไปราน้ำนะเพราะเรือมันก็หนักพอสมควรอยู่แล้วคน70ล้านน่ะนะเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับหลายเรื่องที่ชี้แจงไปในสภาก็เป็นเรื่องของในสภาผมไม่เอามาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้หรอกนะก็ขอให้ติดตามต่อไปว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วโชคดีขอรับรองข่าวที่มันไม่ค่อยใช่ข่าวปลอมอ่ะนะเฟคนิวต่างๆบิดเบือนต่างๆก็ยังมีอยู่คำพูดผมบางอันก็ยังถูกนำมาบิดเบือนเลยผมไม่เคยไปดูถูกว่าคนจนไม่เสียภาษีนะจำไว้ด้วยวันนั้นผมพูดว่าภาษีมีกี่ประเภทภาษีบุคคลคนที่รายได้น้อยนี่ก็ไม่ต้องเสียตรงนี้แต่ไปเสียตรงอื่นใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่บอกว่าคนจนไม่เสียภาษีหรือไงเนี่ยบิดเบือนหรือเปล่าใช่ไหมท่านใช่ป่ะฟังหรือเปล่าที่ผมพูดก็กุณาฟังให้ถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้มีการตั้งโฆษกรัฐบาลใหม่แล้วนะท่านดร.นฤมลเดี๋ยวฟังเสียงท่านกันแล้วกันเนี่ยสวัสดีนะจ๊ะใช่ไหมแบ่งแล้วจ้ะนะไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นการแบ่งงานเหมือนกับครั้งที่แล้วอ่ะนะรองนายกกำกับดูแลกระทรวงใดนะมีแล้วเดี๋ยวก็คงจะแพร่ทราบอีกทีนึงนะจ๊ะนะในส่วนแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตอนนี้มีการแต่งตั้งบางกระทรวงมาแล้วนะที่ก็มีความพร้อมก็เสนอเข้ามานะจ๊ะในเรื่องของการแต่งตั้งส.ส.เป็นข้าราชการเมืองก็พิจารณาจากกฎิกาแล้วมันทำไม่ได้ใช่ไหมเขาก็หาวิธีทางบรรจุคนอื่นเข้ามาทำแทนใช่ไหมที่ไม่ใช่ส.ส.ซึ่งจะเป็นส.ส.ก็ต้องลาออกอย่างเช่นคุณนฤมลเนี่ยเขาก็ลาออกนะมาเป็นโฆษกรัฐบาลนะโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ